สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะถุงของซูเปอร์ไดสั่งออนไลน์มาสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับซูเปอร์ไดก็จะมารู้กันว่าซูเปอร์ไดเขาหีบห่อให้กับลูกค้ากันยังไงด้านหน้าก็เป็นที่อยู่ของผู้รับสินค้าอันนี้ก็มาดูด้านหลังกันมุมตรงนี้นะครับก็เป็นแฮชแท็กของซูเปอร์ไดออสเตรเลียแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เป็นถุงที่มีความทนทานนะครับเขียนบอกไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะแกะที่ตรงนี้ใช้กรรไกรตัดลักษณะแบบนี้ข้างในอันนี้ก็บอกว่าถ้าเราจะส่งของกลับในกรณีที่ไม่พอใจสินค้าก็จะมาดูสิ่งที่อยู่ข้างในว่าเขาเตรียมให้เราอย่างไรแล้วก็แจ้งเตือนเราด้วยนะครับว่าให้เก็บแพ็กเกจนี้ห่างจากเด็กเล็กนะครับเรามาเริ่มแกะถุงกันเลยง่ายนิดเดียวเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราแกะตามวิธีที่เขาแนะนำเราก็จะได้สติกเกอร์ตรงนี้นะครับเวลาเราจะส่งของกลับคืนหรือเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็จะลอกตัวสติกเกอร์ตรงนี้เป็นเทปตรงนี้นะครับไปแปะห่อหุ้มถุงตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งมาดูสินค้าที่ผมสั่งมานะครับว่าเขาห่อให้เรายังไงผมสั่งมา2ชิ้นนะครับก็จะมีถุงพลาสติกห่อให้เราอีกรอบนึงนะครับข้างในถุงก็ไม่มีอะไรก็แกะถุงออกมาอย่างนี้ได้เลยสิ่งที่ผมชื่นชอบเสื้อผ้าของซูเปอร์ไดก็คือเรื่องของพวกฮูดนะครับเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันใหญ่ทุกตัวทุกรุ่นเลยชอบตรงนี้นะครับของยี่ห้อซูเปอร์ไดแล้วก็ใส่ในเวลาหน้าหนาวจะอุ่นกว่าหลายๆยี่ห้อเลยทีเดียวผมก็ชอบตรงนี้นะครับตรงรูร้อยตรงนี้ก็เป็นของเขาเลยใช้โลหะที่ปั๊มตาซูเปอร์ไดลงไปตัวซิปนะครับก็เป็นของซูเปอร์ไดรุ่นนี้ก็มีที่ใส่ชื่อให้ด้วยผมก็ชอบข้อแขนที่มันประมาณนี้นะครับมีริมผงอันนิดนึงแขนเสื้อตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเลยมานิดนึงผมชอบตรงนี้เวลาใส่หน้าหนาวมันจะทำให้เราอบอุ่นด้วยสำหรับเสื้อที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็จะมีสกรีนตรงที่หน้าอกแล้วก็ที่แขนเสื้อสินค้าของซูเปอร์ไดมีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เอามาให้เรารู้จักกันเวลาซูเปอร์ไดเขาส่งสินค้ามาที่บ้านเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ให้แฟนคลับซูเปอร์ไดได้รู้กันขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ